สวัสดีครับสำหรับเมนูกับข้าววันนี้นะครับครัวที่อำใจจะทำเป็นหมูก้อนทอดนะครับวัตถุดิบหมูเนื้อแดงติดมันเล็กน้อยนำมาสับพอหยาบๆนะครับวุ้นเส้นครับแช่น้ำไว้ให้นิ่มแป้งข้าวโพดครับซอสปรุงรสซอสหอยนางรมรากผักชีกระเทียมพริกไทยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนแรกนะครับเราจะตำรากผักชีกระเทียมพริกไทยให้ละเอียดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาผสมกับเนื้อหมูที่เราสับไว้นะครับแล้วก็อุ่นเส้นแล้วก็จะนำไปพักไว้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาทอดนะครับรากผักชีครับเราจะตำให้ละเอียดเลยนะครับขอตำให้ละเอียดก่อนนะครับโอเคเราจะตำละเอียดประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็นำเนื้อหมูของเราลงมาใส่ลงไปนะครับผสมกันให้ครบไปเลยแป้งข้าวโพดครับเราจะใส่เพื่อให้เขาจับตัวกันครับไม่ใส่เยอะเขาให้เข้ากันนะครับหลังจากนั้นก็จะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมกับซอสปรุงรสด้วยครับซอสปรุงรสนะครับซอสหอยนางรมเดี๋ยวขอไปผสมให้ข้ามก่อนครับแตะลิ้นดูนะครับว่ารสชาติได้ที่ยังพอรสชาติได้ที่เราก็ตามด้วยวุ้นเส้นครับหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นวดเขาให้เหนียวนะครับตอนนี้รสชาติเราได้ที่นะครับแล้วก็เนื้อหมูเราเหนียวได้ที่แล้วเราก็จะตักใส่ภาชนะแล้วก็เอาถุงพลาสติกคลุมแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับช่องธรรมดา 10-15 นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาทอดกันตอนนี้หมักได้เป็นเวลาประมาณ20นาทีแล้วนะครับก็ให้เราทำการนำมาปั้นเป็นก้อนกลมๆพอประมาณนะครับมันก็จะเหนียวนะครับเกาะเป็นตัวแล้วขออนุญาตใช้มือนะครับปั้นกลมๆอย่างนี้เสร็จแล้วเราจะเอาฝ่ามือบีบเขานะครับให้เขาแบนลงมานี่ครับลักษณะหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขอทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวมาทอดกันนะครับตั้งกระทะนะครับรอให้กระทะร้อนใส่น้ำมันลงไปเสร็จแล้วเราก็นำหมูที่เราปั้นไว้แล้วลงทอดนะครับต้องใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับโอเคมันทอดทีละ4อันก่อนไฟแรงไปเนี่ยเขาจะไหม้ก่อนสุกนะครับ
เมื่อวานนี้จะทำลงแล้วนะครับก็พอดีติดธุระก็เลยไม่ได้ทำมาลองทำวันนี้นะครับเมนูนี้ก็เป็นเมนูที่เหมาะสำหรับคุณหนูอีกเมนูหนึ่งเวลาทอดเราต้องระวังเรื่องไฟนะครับเราทอดไปสักครู่หนึ่งเราก็กลับเอาด้านเขาลงทอดทีนี้เราก็ทอดให้เขาจนเหลืองสวยนะครับไฟแรงปุ๊บเนี่ยไหม้ทันทีเลยถ้าไฟอ่อนไปเนี่ยเขาก็จะอมน้ำมันนะครับไม่อร่อยเราสังเกตน้ำมันเขาต้องให้มันเดือดทั้งกระทะเนาะประมาณนี้กำลังดีครับไฟพอก็สุกได้ที่นะครับก็ตักขึ้นมาพักไว้ให้เด็กๆมันแล้วต่อไปทอดให้หมดแล้วเดี๋ยวมาจัดการเสิร์ฟครับนี่ก็เป็นเมนูหมูก้อนทอดฝีมือคุณน้ำใจนะครับลองไปทำทานกันดูนะครับรับรองคุณหนูชอบแน่นอนคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ทำใจ.com ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ